เดี๋ยววันนี้หน่อยครับได้ครับว่าพวกวันนี้นะครับวินก็มาร่วมงานกับโบแก๊สนะครับผมถ้าเกิดว่าบ้านใครได้แก๊สโบดเนี่ยต้องคิดถึงโบแก๊สเลยอย่างวันนี้เป็นสตรีทฟู้ดไทยใช่วันนี้เป็นทีมสตรีทฟู้ดด้วยครับก็จะเห็นแบบว่ามีลายเพ้นท์ที่เข้ากับตัวถังด้วยนะครับที่ดีไซน์มาสำหรับตัวถังด้วยนะครับก็จริงๆเขาต้องการจะสื่อแล้วก็จะชูสตรีทฟู้ดของไทยเนี่ยนะครับผมว่าอยากจะสนับสนุนสตรีทฟู้ดของไทยเพราะว่าอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนอย่างวันนี้ก็มีใช่มีหลายร้านมาด้วยครับซึ่งเป็นร้านที่ผมทานประจำด้วยหลายร้านเลยครับผมก็มีชื่อเสียงหลายร้านวันนี้จริงจริงใช่ผมว่าคือด้วยความที่ที่บ้านผมเนี่ยก็ทำอาหารกันเองด้วยครับเพราะฉะนั้นแก๊สนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญด้วยนะครับรวมถึงอาหารที่เราใช้อย่างอาหารไทยเนี่ยแน่นอนต้องใช้แก๊สยิ่งมีกลิ่นที่หอมขึ้นรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นแน่นอนตะกี้เหมือนใช้วัตถุดิบที่เราบอกว่าที่ร้านมันก็ลองมาขายโบแก๊สด้วยใช่เตาอบนี้ต่อเข้าโบแก๊สแล้วใช่ครับผมก็ทำให้รสชาติแต่ว่าจะลองมาลองที่ดิบใช่มันจะช่วยของเรื่องกลิ่นครับแล้วก็ยิ่งเป็นเมนูที่เป็นแบบเมนูผัดเมนูอะไรอย่างผมว่าแก๊สนี่คือเหมาะสมมากครับเหมาะสมกับได้ฝากเลยครับได้ครับฝากนะฝากทุกบ้านเลยด้วยกันครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ใช้แก๊สอยู่นะครับก็อยากแนะนำให้ใช้แก๊สนะครับจะมีละครใช่ครับก็จะมีซีรีส์กำลังถ่ายทำอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเกิน 50% แล้วครับผมก็ Beauty Newbie ครับเล่นกับพี่ไมเคิลดีมากครับด้วยความที่ที่เปิดเขาแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างและการรับส่งอารมณ์เนี่ยพอเขายิ่งแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆมันยิ่งทำให้เราสึกว่าเราส่งอารมณ์กลับไปได้ดีครับถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้น่าจะประมาณ 60-70 ครับใกล้แล้วครับใช่แล้วก็เทคิวให้แน่นๆใช่เทคิวครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยก็เลยจะรีบถ่ายให้เคลียร์ของละครให้จบให้เร็วอะไรอย่างครับแล้วก็จะได้ซ้อมคอนเสิร์ตได้นอกจากนี้จะมีคอนเสิร์ตใช่ก็คือหลังจากที่ถ่ายซีรีส์จบเนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่จะต้องซ้อมของคอนเสิร์ตกันนี้ละที่จะจัดที่ใบเอ็มบางแหนะครับวันที่17กุมภาพันธ์ความพร้อมหรือเซอร์ไพรส์ที่เราจะได้โอ้จัดเต็มแน่นอนครับเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับผมร่วมคิดคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเลยตั้งแต่แรกจนถึงแบบโปรดักชันไฟอยากได้แบบไหนพร้อมอะไรบ้างอะไรเงี้ยโชว์ทุกอย่างจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราร่วมทุกprocess จริงๆของมันนะครับเรารับรองเลยว่าจะต้องออกมาดีแน่นอนอันนี้มีกี่รอบตอนนี้จะเปิดวันที่17ครับก็อาจจะมีโอกาสก็เราติดตามเพลงตอนนี้เรามีเพลงที่แข่งที่ไหนตอนนี้อยู่ในช่วง process ที่วางโครงเพิ่งเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวจะมีการลงดีเทลแล้วว่าเพลงอะไรบ้างแข่งเป็นใครบ้างเกสเป็นใครบ้างแต่ว่าเราลงเต็มตัวเลยใช่ไหมแบบใช่ลงไปเรียกว่าลงไปทุกแบบกระบวนการของการทำคอนเสิร์ตนี้เลยแต่ว่าถ่ายทอดออกมาจากตัวเรามากๆเลยครับต้องบอกว่าทุกอย่างที่แบบสื่อออกมาคือมีความหมายของมันตั้งแต่ไอ้วงที่เป็นไลฟ์สติ๊กอะครับคือก็เป็นผมเป็นคนร่วมดีไซน์เลยตัวแท่งไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกอย่างจะ represent ตัวเองมากที่สุดก็ไหนเราจะได้เห็นอะไรหลายคนแบบตอนนี้ชมเวลาแบบเฮ้ยมีผมขึ้นลิงต้องรอติดตามผมว่าผมจัดเต็มแน่นอนเต็มที่มากครับใช่แต่โมเมนต์ถ้าแบบนั้นเราจะได้เห็นในการจัดงานไหมครับผมว่าน่าจะได้เห็นนะน่าจะแต่เท่ๆอะไรกันใช่ครับฟิวเท่ๆครับสลิงลงมาเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งถ่ายสปอตเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นแบบตัวสปอตของตัวคอนเสิร์ตครั้งนี้ของผมครับว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนนอกจากนั้นเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแน่นอนใช่ใช่ใช่ครับผมก็จะอยู่ในพาร์ทโชว์ครับก็รอติดตามดูว่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจัดเต็มมากคือเรียกว่าเป็นซูเปอร์โบเลยไทยแลนด์ซูเปอร์โบเลยเอาจริงมากทุกคนซ้อมกันอย่างเต็มที่มากครับก็น่าจะสนุกมากแล้วก็นักแสดงเยอะมากๆศิลปินเยอะมากๆแต่พาร์ทโชว์ของวินมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนต้องรอติดตามเพิ่งคุยไปเองแล้วแบบแต่ตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่มากๆที่ไม่เคยทำเริ่มแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มมีการซ้อมแล้วครับแล้วก็เริ่มรัดคิวแล้วว่าใครจะเป็นยังไงพาร์ทไหนมันเป็นการรวมต่อซีเมนต์กับตึกแบบมีล้อมมีแบบเชียร์หรืออะไรพิลาอะไรใช่ศิลปินเยอะมากเรียกว่าวันนั้นถามไปเหมือนจะประมาณ126ท่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็โหทั้งตึกเลยเยอะมากครับน่าจะเป็นการ
รวมนอกจากเอาติ้งก็คืองานนี้แหละครับที่แบบศิลปินเยอะขนาดนี้โอกาสที่จะได้ลงเล่นคิดว่าอย่างนี้ผมไม่ได้ลงผมกลัวเจ็บผมกลัวเจ็บเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าผมเจ็บไปแบบมันใกล้คอนเสิร์ตแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบโชว์ดีกว่าแต่เรามีเชียร์กีฬาอะไรพิเศษไหมเชียร์บอลส่วนตัวชอบบอลชอบแบดอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวไปเชียร์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราเป็นหน่วยเสียงดีกว่าเนาะหน่วยเสียงหนึ่งเสียงใช้เสียงใช้เสียงแล้วจะมีอีกว่าใช่ครับใช่ก็ขออนุญาตฝากวันเปิดตัวที่ร้านสุรีด้วยนะครับที่เอ็มสเฟียร์วันที่1นี้นะครับก็จะเป็น Permanent Store ที่แรกนะครับที่มีรูปแบบของ Seating อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะมีเมนูที่เพิ่มมาจากที่ไม่เคยมีมาก่อนหลากหลายเมนูเลยครับก็อยากติดตามอันนี้เราจะมาใช่เป็นธุรกิจที่ร่วมกับพี่สาวครับก็ทำด้วยกันแล้วก็ออกมาเป็นร้านสุรีด้วยขนมใช่ไหมเพราะว่าจริงๆคือผมเป็นคนชอบทานเริ่มจากเราชอบทานพี่สาวชอบทานเป็นครอบครัวที่แบบชอบสั่งหาของกินอร่อยๆมากินอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีโอกาสที่แบบได้บินไปต่างประเทศเยอะทีนี้พอเราได้ไอเดียมาลองที่เป็นแบบว่าเป็นการลองเป็นแบบนานาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะลองมาทำในรูปแบบของตัวเองแล้วก็ลองให้คนไทยได้ลองทานครับใช่ก็ได้เจอกันที่หนึ่งหลายคนแบบเห็นแค่นี้ผมเลยว่าไปวันที่1ที่มีงานคู่กันก็จะช่วงนี้เขาก็บินบ่อยด้วยก็เดี๋ยวจะเป็นการเรียกว่าเจอครั้งแรกที่เขาบินช่วงนี้บ่อยๆอะไรครับก็เดี๋ยวรอเจอกันแต่ว่าเราก็ติดตามไปเหมือนกันเนาะติดตามแน่นอนครับเราเป็น best friend อยู่แล้วครับรับรางวัลนะแต่เราโอ้โหสุดยอดมากเราก็ยินดีกับเขาด้วยครับเพราะว่าเราก็ DM กับเขาหาเขาเหมือนกันว่าแบบโอ้ยินดีอะไรเงี้ยแบบเท่มากเลยเห็นไปของนี้ด้วยเนาะเอ็มเบคแฮมใช่โอ้สุดยอดเลยใช่คือแบบเบคแฮมก็เป็นอีกท่านนึงที่เราแบบติดตามแล้วชื่นชอบในเด็กอยู่แล้วก็ดีใจกับเขาด้วยครับแต่ว่าวันที่1จะได้เจอออกงานคู่กันใช่วันที่1ออกงานคู่กันครับก็ฝากด้วยครับ